ปี2004เวทีไทยซุปเปอร์โมเดลได้ต้อนรับนางแบบคลื่นลูกใหม่เข้าสู่วงการพร้อมประกาศศักดาบนเวทีระดับโลกด้วยการคว้าตำแหน่งโมเดล of the world 2004ที่ประเทศจีนมาครองแพนเค้กเขมนิดกามิกรเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2531พกพาความสวยเกิดแบบเจิดจรัสมาเป็นนางเอกละครเรื่องแรกสืบสาวราวรักแต่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็จากละครหลังข่าวเรื่องพลิกดินสู่ดาวประกบคู่กับอดีตหวานใจเวียสุกลวัฒน์จากนั้นเธอก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องชนิดว่าเฟื่องสุดๆเลยล่ะค่ะคุณหญิงแม่เองก็แก่แล้วนะคะจะมาคอยหาเรื่องคนข่าวลูกข่าวหลานอีกได้มันแสดงกิเลสหนาจริงๆนะคะเนี่ยตายแล้วนี่พิมพ์ละพัดมันจะมากไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกเธอก็เหมือนกันอะความจริงเธอก็หน้าตาโอเคนะน่าจะทำตัวให้น่ารักกว่านี้สักหน่อยก็อย่างว่าแหละนะมัวแต่ไปหลงเชื่อผู้หญิงกล้าโลกกล้าชีวิตอย่างมาทวีมีหน้าล่ะสามีถึงได้หนีมาฮันนีมูนอยู่คนเดียวอะชาวบ้านเขาดินดีกับเราขนาดไหนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยเดี๋ยวแต่งกันไปใช่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 วันนี้นะแฟนฉันเนี่ยจะแดนซ์กระจายทุกคนดูอยากดูไหมอยากดูไหมดูเอาดูเขาลูกจะให้อายเท่าคุณใหญ่คะแปลว่าคุณใหญ่ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณใหญ่เมามากแล้วอ่ะใหญ่เธอจะรักใครไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมเธอจะรักใครไม่ได้มาคุณใหญ่ค่ะเด็กใส่แป้งหันแล้วค่ะแป้งเข็ดผมปวดหัวมากเลยอ่ะคุณผมขอผ้าชุบน้ำได้ไหมไม่บอกแล้วทั้งนั้นเพราะความสวยบวกกับความฮอตสาวหมวยคนนี้เธอจึงมีงานพรีเซนเตอร์มากกว่า50ชิ้นรวมทั้งงานอีเวนต์แทบจะทุกวันนอกจากนั้นงานด้านสังคมเธอก็ไม่ทิ้งโดยการเป็นพรีเซนเตอร์และร่วมแถลงข่าวโครงการและกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนอีกทั้งได้ริเริ่มจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวเพื่อนดาราแฟนคลับและประชาชนที่สนใจก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเนาะตามรอยเดินตามรอยพระราชดำรัสของในหลวงนะคะก็เป็นอยากให้ประชาชนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แพนว่าเราน่าจะได้มีโอกาสทำร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของตัวเราเองด้วยค่ะคือเน้นให้ทุกๆคนไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวัยใดวัยหนึ่งนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆอันนี้สุขภาพก็เหมาะกับคนทุกรุ่นทุกวัยอยู่แล้วนะคะก็เชิญชวนกันทั้งครอบครัวแม่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของแพนด้วยในวันนี้มาจูงกันไปค่ะแล้วปกติมีติดต่อมาให้คุณแม่หรือลูกของงานคู่กันบ่อยก็มีบ้างตามคอนเซ็ปต์ของงานนะคะมีงานถ่ายแบบอะไรยังไงติดต่อมาเยอะไหมมีบ้างค่ะก็คงเป็นแบบตามโอกาสพิเศษเช่นวันแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นคนดังย่อมหนีไม่พ้นเรื่องข่าวเมาส์ซึ่งสาวคนนี้ก็โดนไม่ใช่น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเกาเหลาเรื่องเยอะหน้าช้ำแต่เธอก็สามารถฟันฝ่ามรสุมเหล่านั้นได้และมายืนในจุดที่สง่างามเป็นที่ยอมรับของทุกคนก็ยังได้ติดตามกันในด้านอื่นๆเช่นเราก็ยังทำกิจกรรมต่างๆหรือว่ามาออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากติดตามกันตรงนี้ก่อนละกันหรือว่าไปที่ร้านหมีก็ได้เผื่อว่าใครอยากจะไปอุดหนุนตรงนั้นค่ะแฟนก็เชียร์แบบว่าให้พี่เวียกับแพรอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นละครด้วยกัน
ุกอย่างขึ้นอยู่กับทางช่องอะค่ะส่วนเรื่องของหัวใจสาวแผนนั้นก็ถูกจับตามองมาโดยตลอดไม่ว่าจะรักครั้งเก่ากับหนุ่มเวียหนุ่มเป้หรือว่ารักครั้งใหม่ก็ตามเหล่าแฟนคลับเป็นต้องลุ้นต้องเชียร์อยู่เสมอสนิทสนมยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแฟนก็เลยยังไม่เปิดตัวก็ถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับตอนนี้แล้วกันค่ะเราก็ยังอยากที่จะทำทุกอย่างให้มันไปผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดนะคะไม่ไหนจะเรื่องเรียนเรื่องร้านเรื่องงานอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คงอยากให้ทุกอย่างมันโอเคพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะก็ยังเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเรียกว่าดูใจอยู่ใช่ไหมคะก็คงรวมอยู่ในเรื่องราวดีๆเนาะ